กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเพราะว่าผมนายช็อตตี้บูโจวาคนเดิมนะฮะหน้าก็เหมือนเดิมแว่นก็แว่นอย่างเดิมนะก็คลิปนี้ไม่ได้มารีวิวอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็เนื่องในโอกาสเรียกได้ว่าครบรอบ2ปีก็แล้วกันที่ผมเริ่มที่จะเข้ามาทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับเกมก็2ปีแล้ววันนี้แหละ1เมษายนนะฮะ2ปีเรียบร้อยแล้วไม่ได้ April Fool Day มาหลอกใครแต่อย่างใดนะฮะก็จริงๆอ่ะผมเคยอัพวิดีโอเกี่ยวกับเกมนะน่าจะ8 9นานมาก7 8ปีที่แล้วคืออัพไว้อย่างนั้นอ่ะไม่ได้พูดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นเกม SDGO มั้งนั่นแหละมีอยู่ประมาณ 7-8 คลิปอะไรเงี้ยก็เคยอัพไว้นานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรต่อเลยนะครับก็อยู่มาวันนึงเนี่ยผมได้ไปเล่นเกม Infestation นะในเซิร์ฟสตรีมนะฮะไม่ได้เซิร์ฟไทยปัจจุบันนะในเซิร์ฟสตรีมเราแบบคือชอบมากอ่ะชอบเกมแนวนั้นมากๆแบบ Survival เอาปืนมาหนีซอมบี้ไปหายาหานู่นหานี่ชอบมากๆนะก็เลยแบบว่าโอ๊ยในแบบคนที่ตัวเองรู้จักเนี่ยก็เล่นกันเยอะมากก็เลยแบบตั้งกิลตั้งเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มขึ้นมาทีนี้ก็แบบว่าเหมือนกับเรียกว่าไงอ่ะก็คือเปิดให้บริการเช่าเซิร์ฟฟาร์มแต่ว่าแล้วเราจะทำยังไงอ่ะให้คนมันรู้จักเรามากขึ้นผมก็เลยทำคลิปสอนครับว่าเฮ้ยแต่ละเมืองเนี่ยมันมีของอะไรให้เก็บบ้างซอมบี้พฤติกรรมของซอมบี้เป็นยังไงตรงไหนตีฟรีอะไรอย่างเงี้ยผมก็สอนเดินแทบจะครบทุกเมืองในแมปโคโลราโดของ Infestation เลยก็ทำให้มีคนเข้ามาใช้บริการเซิร์ฟฟาร์มผมเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วทีนี้Infestation นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของผมนะครับก่อนที่จะมาเป็นเกมมือถือแต่คือไม่กี่วันอะหลังจากนั้นนะก็ภายในเดือนเมษายนนั่นแหละผมก็เริ่มรีวิวเกมมือถือเพราะช่วงนั้นเนี่ยผมเล่นผมใช้บูสแตกนะฮะแล้วก็เล่นเกมมือถือญี่ปุ่นอันนี้ท่านผู้ชมติดตามเรามานานเนี่ยจะทราบว่าผมเนี่ยเดินมาจากเรียกว่าอะไรล่ะจุดที่ผมเดินมาตรงดิ่งเลยก็คือเป็นเกมมือถือญี่ปุ่นนะฮะก็มีจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็รีวิวมาอย่างช้านานนะครับก็นั่นแหละประเด็นของผมก็คือว่าเฮ้ยแล้วผมจะทำยังไงดีอ่ะคือผมเล่นแล้วอยากหาเพื่อนมาเล่นด้วยมันมีระบบแบบชวนเพื่อนไงแล้วจะได้ของอะไรเงี้ยผมทำยังไงดีอ่ะผมก็ทำแบบ Infestation เลยครับผมก็ทำการรีวิวเกมมือถือนะครับซึ่งการันตีได้เลยคนแรกในประเทศไทยยังไม่มีใครทำมาก่อนนะฮะและถ้าใครติดตามแต่ตอนนั้นก็น่าจะทราบอยู่แล้วมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพราะว่าเทคโนโลยีอะไรเนี่ยมันไม่ได้เอื้ออำนวยนะครับใครที่จะอัดเกมมือถือในยุคนั้นเนี่ยต้องเอากล้องแบบ DSLR หรืออะไรเงี้ยมาจ่อในหน้าจอของมือถือตัวเองซึ่งมันก็ไม่ภาพคุณภาพอะไรเลยแย่เละเทะมากเลยนะฮะก็ผมก็อัดผ่านทางเจ้าบูแซกเนี่ยแหละนะครับก็ทำให้แบบคุณภาพดีอะไรดีก็เอ้ยรู้ว่าเอ้ยมันก็รีวิวเกมมือถือได้นะอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เริ่มทำมาเรื่อยๆรีวิวเกมแล้วก็แปลภาษาให้ด้วยสอนไปด้วยในตัวเลยเมนูนี้ทำอย่างนี้เมนูนี้ทำอย่างนี้ก็ไม่นึกว่าเรียกว่าอะไรไม่นึกว่าจะมีคนติดตามเกิน100ด้วยซ้ำอันนี้นี่พูดจากใจจริงเพราะว่ากลุ่มของผมเนี่ยกลุ่มเป้าหมายผมมันชัดเจนไงก็คือเป็นคนที่เล่นเกมมือถือภาษาญี่ปุ่นซึ่งคนที่จะเล่นเกมมือถือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องเป็นคนรุ่นเดียวกับแบบผมเงี้ยแบบประมาณ30ขึ้นหรือไม่ก็ใกล้ๆใกล้ๆ30อะไรเงี้ยคนที่โตมากับเกมตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆได้เล่นเกม Family อะไรเงี้ยนะซึ่งเกมหนุกๆส่วนใหญ่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วพวกเราก็ไม่ได้รู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ดันเล่นได้ดันรู้ว่าเอ้ยอันนี้แปลว่าโจมตีอันนี้แปลว่าป้องกันโดยที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเลยกลุ่มเป้าหมายมันเป็นคนแบบยุคแบบผมไงแล้วคนยุคแบบผมเนี่ยมันไม่มีเวลามาเล่นเกมมากนะครับเพราะว่าบางคนก็มีครอบครัวแล้วบางคนก็มีลงมีลูกอะไรเงี้ยแต่งงานอะไรเงี้ยนะทำงานอะไรเงี้ยคือรุ่นผมมันทำงานหมดแล้วมันเป็นกลุ่มที่แคบมากๆนะครับแล้วก็แบบว่าทำไว้เพื่อให้คนดูว่าอ๋อเกมนี้ก็น่าเล่นนี่หว่าเกมนี้ก็น่าเล่นนี่หว่าอะไรเงี้ยก็โหลดมาเล่นด้วยกันเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายผมจริงมันก็จะค่อนข้างแคบแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยู่ดีๆก็มีคนติดตามมาเรื่อยๆจนหลักเราอาจากหลัก10เนี่ยเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยเป็นหลักพันจากหลักพันเป็นหลักหมื่นอะไรอย่างงี้ซึ่งถือว่าผมมาไกลกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับแล้วเนื่องในโอกาส2ปีผมก็เลยถือโอกาสเล่าความเป็นมา
อะไรหลายๆอย่างของผมให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งติดตามใหม่ๆอ่ะทราบใครที่ติดตามตั้งแต่แรกๆรู้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราโตมาด้วยกันนะก็ต้องขอขอบคุณตอนนี้ซับสไครบ์แรกๆเลยนะฮะก็คงรู้อยู่แล้วว่าความเป็นไปของผมทำอะไรบ้างนู่นนั่นนี่มีกี่รายการอ่ะคำถามคือเอ้ยแล้วมาอยู่ดีๆผมมาทำรายการต้องย้อนกลับไป2ปีที่แล้วนะครับอีกเช่นเคยนะในงานโตเกียวเกมโชว์น่าจะจำได้เนาะที่ผมไปถ่ายภาพบรรยากาศไปถ่ายวิดีโอที่ญี่ปุ่นในงานโตเกียวเกมโชว์เนี่ยแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่างานเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอาไอเทมโค้ดใช่ไหมจากญี่ปุ่นเนี่ยมาแจกสำหรับคนที่เล่นเกมมือถือญี่ปุ่นกับเรานะครับซึ่งตอนนั้นคนซับสไครต์แค่ประมาณน่าจะหลักน่าจะไม่รู้ถึงพันหรือเปล่าคือยังน้อยอยู่ตอนนั้นก็คือแบบว่ากลุ่มเป้าหมายผมชัดเจนไงไม่ได้แบบว่าเอาใครก็ได้มันก็เลยแบบยังน้อยอยู่แล้วทีนี้คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นการจุดกระแสเหมือนกับคนก็เข้ามาติดต่อกับผมมากขึ้นคือพูดง่ายคืออยากได้ไอเทมโค้ดด้วยแล้วก็แบบบางคนเล่นเกมญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อยากเริ่มมาเล่นเพราะว่าเห็นเกมญี่ปุ่นมันดีทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดวิกฤตการณ์นะฮะคนก็เริ่มติดตามมากขึ้นจะรู้จักผมในฐานะผู้รีวิวเกมมือถือญี่ปุ่นนะฮะเป็นหลักนะครับเป็นหลักเลยจริงๆผมก็รีวิวภาษาอื่นนะแต่ว่าจะน้อยกว่าญี่ปุ่นมากจะน้อยกว่าญี่ปุ่นมากเพราะว่าตอนแรกผมก็รีวิวปนกันไปแหละไทยอังกฤษญี่ปุ่นและทีนี้พอผมรีวิวได้ประมาณน่าจะ 5-6 เดือนมั้งก็เริ่มมีคนรีวิวตามเข้ามานะครับก็เริ่มแบบมีเจ้าใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตอนนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ยดีเพราะผมขี้เกียจทำภาษาอื่นอันนั้นตอนนั้นผมรู้สึกดีมากเลยเฮ้ยมันมีคนมาทำแล้วเว้ยอะไรเงี้ยมีคนมาช่วยทำแล้วเว้ยเฮ้ยภาษาไทยเอ้ยภาษาอังกฤษดีมากครับคือดีมากผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาหรือเปล่านะแต่ก็คือผมรู้สึกโล่งมากที่มีคนเริ่มมาช่วยกันรีวิวเกมมือถือหลังจากที่ผมตรักตำทำมาคนเดียวอยู่ตั้ง 5-6 เดือนอะไรเงี้ยนะผมก็เลยรีวิวเกมมือถือญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจยาวจนมีบางช่วงคนมาถามว่าพี่อยากให้รีวิวภาษาอื่นบ้างผมก็ตอบเขาไปนะว่าคือภาษาอื่นอ่ะมันรีวิวเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันก็มีคนที่เขารีวิวอ่ะเขาก็รีวิวได้คืออย่างผมเนี่ยรีวิวเกมญี่ปุ่นเนี่ยคือมันไม่ได้ทุกคนที่จะอ่านญี่ปุ่นออกอันนี้บอกกันตรงๆแล้วก็ไม่ได้คนที่รู้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมารีวิวเกมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยรีวิวแต่เกมญี่ปุ่นมายาวๆเลยจนกระทั่งช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่แหละก็แบบว่าเกมญี่ปุ่นไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีแบบดีๆมาเท่าไหร่ผมก็เริ่มกลับมาทำภาษาอื่นบ้างทำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะฮะมันก็จะมีแบบค่ายเกมที่เขาเอาเกมเนี่ยจากญี่ปุ่นมาเปิดซึ่งผมก็รีวิวไว้หมดเรียบร้อยแล้วไงไอ้เกมที่ญี่ปุ่นที่เขาจะมาเปิดเนี่ยทุกเกมก็ผ่านผมมาหมดแล้วเขาก็ติดต่อมาหาผมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะนู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมีความร่วมมือกันอะไรแบบนั้นนะก็เลยเริ่มกลับมารีวิวเกมภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเพราะว่า2อย่างเลยก็คือแฟนๆเนี่ยใช้คำว่าแฟนได้ไหมแฟนๆเนี่ยเรียกร้องอยากให้ทำภาษาอื่นบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็มีบริษัทใช่ไหมที่ติดต่อเข้ามานะครับให้ช่วยกันทำช่วยกันประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยในอะไรอย่างงี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ฝ่ายนะประเด็นของผมคืออะไรก็คือนั่งแล้วส่วนฟังนะครับรายการที่ผมเกิดขึ้นมากมายเนี่ยก็มาจากตัวเกียวเกมโชว์นั่นแหละสังเกตว่าทุกวันนี้นะเอาวันนี้นะเรามีคลิปที่ไปสำรวจงานเกมเนี่ยแล้วไม่ได้งานเกมอย่างเดียวนะงานอื่นด้วยงานพวกงาน Japan Expo งานนู่นนั่นนี่เนี่ยตอนนี้มี30สถานที่แล้วที่เราไปนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดนะก็หลายๆคนก็เริ่มรู้จักเราเริ่มเห็นเราแล้วก็เริ่มเชิญเราเนี่ยให้ไปทำสกู๊ปไปถ่ายรายการอะไรแบบนี้นะฮะมันก็เลยท่านผู้ชมจะเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีงานเอาท์ดอร์เยอะมากใช่ไหมนะก็เนี่ยแหละความเป็นมาของเราเริ่มต้นมาจากอินเฟสเตชันเริ่มต้นมาจากการรีวิวเกมมือถือคนแรกก็เริ่มมาจากอะไรอีกเริ่มจากไปโตเกียวเกมโชว์ใช่ไหมเนี่ยมันก็มาทำให้ผมทำอะไรพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วซับสไครต์เกือบ 40,000 นี่ผมไม่เคยหวังเลยนะจริงๆพันเดียวก็เยอะเกินไปสำหรับผมแล้วนะแต่ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้มาบ่นอย่างเดียวแน่นอนเราก็ต้องมีกิจกรรมแจกของกันอีกเช่นเคยกติกาแบบเดิมไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะสำหรับคนที่
ดูมาถึงตอนนี้ทนฟังผมมาถึงตอนนี้เท่านั้นนะครับที่จะทราบห้ามไลค์ห้ามแชร์นะเออต้องเป็นแฟนกันจริงๆถึงจะรู้ถึงจะมาถึงตรงนี้อ่ะก็ในงานในปีที่แล้วผมไม่ได้ไปโตเกียวเกมโชว์นะผมไปเที่ยวไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นโตเกียวเกมโชว์นะผมก็เลยไปหอบของมาเยอะแยะจากญี่ปุ่นพอจำได้ไหมล่ะในแฟนเพจผมนี่โพสต์เยอะแยะนะครับทีนี้ผมก็จะเอานี่มาแจกไม่รู้ว่าจะมีคนอยากได้ไหมนี่ครับเน้นโดรอยนะฮะเป็นโคโทรินั่นเองนะฮะเบอร์458นะครับนี่นะครับมูลค่าก็เนี่ยฮะ 2,880 เยนบวกภาษีอีก 8% เท่าไหร่ไม่รู้นี่สลิปยังอยู่นะฮะหมึกยังไม่จางครับนี่ไปมาจะปีแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นของประเทศไทยนี่เดือนเดียวนี่หมึกจางไปหมดนะเนี่ย 3,110 เยนนะครับก็พันกว่าบาทอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมั่งนะอาจจะไม่ได้ตรงกับเรียกว่าอะไรไม่ได้ตรงกับเกมอะไรมั่งนะนะฮะก็คือเหมือนกับผมให้ด้วยใจอ่ะเออให้ด้วยใจสำหรับคนที่อยากได้สำหรับคนที่แบบว่าติดตามเรามาตลอดอะไรเงี้ยก็มีกิจกรรมให้ทำนะครับให้พิมพ์ที่จะใน Facebook ก็ได้หรือว่าจะในวิดีโอนะครับที่ท่านดูอยู่ตอนนี้ก็ได้นะฮะว่าคำถามของผมเลยนะผมจะถาม2คำถามนะครับ2คำถามคำถามแรกคือเกมที่ผมรีวิวเอาเกมมือถือนะเกมมือถือที่ผมรีวิวเกมญี่ปุ่นน่ะเกมแรกเกมอะไรและภาษาไทยเป็นเกมอะไร2คำถามแค่นี้นะฮะอย่ารอตอบกันนะครับใครที่ตอบถูกก็เดี๋ยวผมจะลุ้นนะใช้วิธีการสุ่มเหมือนเดิมเหมือนที่เราทำกิจกรรมกันนะเราก็จะใช้วิธีสุ่มด้วยเว็บ random.org นะก็สุ่มกันไปนะฮะว่าใครจะโชคดีนะก็อาจจะมีกติกาการสุ่มนิดนึงไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆสมมุตินะมีคนทำสัก500คนไม่ใช่ว่าจับเบอร์เดียวแล้วผ่านเลยผมอาจจะแบบว่าแบ่งเป็นสายเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างนี้ใครได้คะแนนเยอะกว่าก็ไล่ๆขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันแล้วกันนะครับก็ผมจะแจกเจ้าตัวนี้นะครับเอาเป็นหมดเขตภายในวันที่หลังสงกรานต์แล้วกันท่านผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงหลังสงกรานต์นะฮะหลังสงกรานต์เนี่ยมันจะเป็นวันที่15ใช่ไหม15คือเล่นสงกรานต์วันสุดท้ายบางคนไหลไป16 17นะครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะปีนี้มีการวงการเมืองเกี่ยวข้องก็ไม่เป็นไรฮะก็วันที่18นะครับเที่ยงคืนปุ๊บนาฬิกาดีดเข้าวันที่18เมื่อไหร่ก็คือเช้าวันจันทร์นะฮะดีดเข้าวันที่18เมื่อไหร่ผมจะปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดไม่ให้ใครใครเม้นหลังจากเนี้ยผมจะตัดสิทธิ์นะฮะเอาเป็นว่าเนี่ยแหละกิจกรรมผมนะฮะอย่าลืมนะฮะ1ผมรีวิวเกมมือถือญี่ปุ่นเกมแรกเกมอะไร2ผมรีวิวเกมมือถือภาษาไทยเกมแรกเกมอะไรผมบอกเลยว่าทั้ง2เกมเนี่ยน่าจะปิดบริการไปแล้วด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมคำถามก็ตามนี้นะฮะก็จะได้รับนี่ไปเลยครับ Nendoroid Kotori นะฮะก็ถ้าเกิดผู้ชายดูก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็สมมุตินะไม่ได้เป็นแฟนๆของ Love Life หรือ Kotori เนี่ยเอาไปให้สาวรับรองเขาชอบแน่นอนนะฮะสาวคนที่แบบแต่งคอสเพลย์หรือว่าชอบเล่น Love Life ชอบดูเรื่อง Love Life เนี่ยเขาชอบแน่นอนนะฮะมูลค่าก็พันกว่าบาท 3,000 กว่าเยนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บอกว่าขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็มาบ่นไปตั้ง10กว่านาทีนะครับใครที่อยู่ดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องไลค์ครับไม่จำเป็นต้องแชร์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้รางวัลกับคนที่ดูเราจริงๆนะไม่ได้เป็นขาจรผ่านไปผ่านมานะครับก็เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับ